ขี้อยากให้เธอลาลาลาไปกับฉันทุกนาทีวันนี้จึงมีอารมณ์พิเศษทำไมฉันก็ไม่รู้ใครฉันก็ไม่ได้สังเกต I don't know ขี้อยากให้เธอลาลาลาเพราะวันนี้ฉันโอเคสวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ The Guest Out on the Road เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะพี่เชิญหนูอยากมาตัวด้วยไม่รอหนูเลยขอด้วยนะคะขอด้วยค่ะขอด้วยเอาได้งั้นอยู่ตรงกลางเลยค่ะโอเคครับตอนหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการ The Guest Out on the Road แม่หันมาเห็นหน้าแล้วนะครับใช่ไหมฮะกริ้งจิ้มลิ้มน่ารักต้องต้อนรับเลยน้องโบสาวิตรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ครับกรุณาเรียกคุณโบได้ไหมครับเพราะว่าอันนี้เป็นแม่ของลูกผมแล้วเป็นภรรยาผมเอาแล้วเลยคุณผู้ชมเลยว่ามุกนี้นี่ไรลูกดิฉันกินแห้วตลอดเอาเป็นว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลนะคะเช้าๆอากาศสดใสอย่างนี้เราได้มากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งแน่นอนใครที่อยู่บนถนนเส้นสุขุมวิทนี้ต้องเคยเข้ามาที่นี่แน่โอ้เข้ามาขอพรกันตึมเลยแต่ว่าเราไม่เสียเวลานะฮะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปพร้อมกับพวกเรานี่แหละเราจะไปเดินดูบรรยากาศรอบๆนะครับความปานนี้วิจิตรอลังการแล้วก็เข้าไปดูข้างในด้วยโอ้โหไม่แน่นะครับวันนี้ผมอาจจะเจอเพชรแท้ของชีวิตก็ได้อุ้ยไม่กลัวนะมองว่าทำไมคะเนี่ยนี่ปกติไปนี้ตลอดเลยป่ะคะพี่ท็อปคือปกติเนี่ยเป็นแบบนี้แต่วันนี้อาจจะเป็นหนักขึ้นแต่ทุกครั้งที่เป็นไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ต้องบอกเลยว่าหัวเดียวกระเทียมรีบมาตลอดโอ้ช่วงไหนอยู่คนเดียวช่วงที่ลูกคนที่ใช้กำลังเยอะอะหมายถึงว่าเขาใช้ส่วนไหนน้อยคะหนูไม่พูดออกมานะคะหนูแค่ทำท่าเฉยๆค่ะปวดคอแล้วปวดคอแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีไปแล้วเห็นไหมล่ะบอกเตือนไม่ฟังคุณผู้ชมเป็นคนนอบน้อมอยากจะทักทายอะไรกันช่วงนี้มาทำอะไรผมก็จะบอกคุณแม่ว่าประวัติความเป็นมาของช้างเอราวัณเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะเป็นช้างขึ้นมาเลยเขามีประวัติว่าจริงๆแล้วช้างเอราวัณหลายคนที่ว่าเป็นสัตว์จริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะในความเชื่อของศาสนาของเราเนี่ยเป็นจริงเป็นเทวดาครับเทพบุตรชื่อเอราวัณแล้วก็เป็นบริวารของพระอินทร์ครับอ๋อตอนแรกเป็นชายหนุ่มหล่อเทพบุตรใช่เลยครับแต่ว่าแต่รูปทรงไม่ใช่หยวนแล้วจากนั้นยังไงก็เวลาพระอินทร์ท่านจะทรงงานนะครับมีพิธีก็นี่เลยเทวดาเอราวัณเนี่ยก็จะแปลงกายมาเป็นพาหนะก็คือเป็นช้างเอราวัณนี่คือร่างแปลงใช่ร่างแปลงแล้วดำล่ำใหญ่แล้วตอนที่พี่แปลงเนี่ยแม่เป็นไงกลิ่นเป็นไงโอ้กลิ่นแย่เลยไม่แปลงร่างไม่แปลงฟันเถอะอันนี้ก็คือที่มาใช่ไหมแต่คุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบว่าด้านหลังดิฉันเนี่ยนะคะช้างเอราวัณสามเศียรเนี่ยมีความสูงเท่ากับตึก14ชั้นโอ้จริงเหรอนี่ดูมันสูงกว่า14เลยครับแม่ในตัวช้างในองค์ช้างนี่นะคะแบ่งเป็น3ชั้นจะเก็บพวกวัตถุมงคลแล้วก็เป็นวัตถุที่ต้องบอกว่าเป็นมีคุณค่าทางด้านศิลปะทางโบราณต่างๆเนี่ยนะใช่นะคะเยอะแยะมากมายแบ่งเป็น3ชั้นชั้นแรกนี่นะคะคุ้นเคยกันเลยชั้นสุวรรณภูมิชั้นที่2เป็นโลกและชั้นบนสุดนี่เป็นจักรวาลจักรวาลเลยค่ะแล้วเวลาคนมาที่นี่ส่วนใหญ่เขาก็จะมาสักการะบูชากันใช่ไหมคะเข้ามาเลยค่ะก็จะมีเซตผลไม้ค่ะเอามาซิเซตผลไม้เซตผลไม้นอกจากจะมีเซตผลไม้แล้วนะคะก็จะมีธูปเทียนแล้วก็มีดอกดาวเรืองอุ๊ยขอบคุณค่ะมีดอกดาวเรืองมา12ดอกป่ะครับไม่ใช่ค่ะให้ไปกี่ดอกครับ8ดอกค่ะ8ดอกใช่ค่ะแล้วก็มีดอกดาวเรืองแล้วก็ผลไม้นะคะชุดเล็กก็จะมี5อย่างค่ะชุดใหญ่ก็จะมี9อย่างค่ะชุดเล็กนะซึ่งตอนนี้เราก็ได้ผลไม้กันครบเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ามีทิปเล็กๆมาบอกค่ะคือเขาบอกว่าที่เนี่ยเนี่ยอย่าบ่นห้ามบ่นให้ขอพรใช่ค่ะให้ขอพรแทนแล้วก็ไงเพราะว่าตอนนั้นมีคนมาแก้บนบางคนนี่ได้แล้วไปแก้ร่างด้วยครับไม่ใช่เกรงว่าจะโดนจับนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วมีทิปแนะนำนะคะว่าถ้าสูงอายุนะคะถ้าคิดจะมาไหว้เอาลูกหลานมาด้วยเพราะว่าหนาวมากในกระดาษเซตเล็กนี่หลายโลเลยคือถ้าเขาบอกว่าถ้าขอพรก็คือขอเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้พรสำเร็จตามที่เราต้องการเนี่ยก็จะกลับมาสักการะบูชาอีกค่ะแต่ว่าไม่บนแนะนำใครที่แบบว่าใส่หมวกมาแล้วกันแดดแล้วถ้าเกิดจะเข้าไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถอดหมวกด้วยนะคะเป็นการเคารพสถานที่แว่นตาก็ต้องถอดออกไปก่อนเลยคุณแม่เฮ้ยเอาคุณแม่ไปด้วยค่ะแม่รู้งานอ่ะไม่เป็นไรเฮ้ยเอาเธอเองนะคะสนับสนุนโดย Yamaha Finoโอมเอราวะนะ
คะชังปูเชมิโอมเอราวะนะคะชังปูเชมิโอมเอราวะนะคะชังปูเชมิก้าวเข้ามาชั้นโลกนะคะค่ะก่อนเราจะก้าวขึ้นกระไดทำไมฮะสองสังเกตด้านข้างนะคะนี่เป็นงานปูนปั้นหัวเสานี่เป็นฝีมือช่างจากเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเป็นงานเบญจรงค์นะคะเอาถ้วยชาเบญจรงค์มาตกแต่งสวยงามวิจิตรมากเลยอ่ะคุณแม่พอคุณแม่เข้าเรื่องแบบวิชาการนิดๆแล้วคุณแม่ดูสวยขึ้นมาเลยขึ้นไปต่อดีกว่าต่อเราว่าถึงตรงข้างหน้าที่เขาเรียกซุ้มพระเกศนี่ซุ้มพระเกศนะคะครับผมหลายๆคนก็อยากจะทราบว่าเอ๊ะนี่องค์อะไรอันนี้เป็นองค์พระโพธิสัตว์ครับพระอวโรกิเตศวรครับแล้วก็เป็นปางทรงเมตตาด้วยก็คนจะมาขอพรตรงนี้เยอะมากเลยครับศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อายุเนี่ยก็ประมาณ 1,300 ปีแล้วครับโบราณมากนะฮะของเก่าเลยทีเดียวเห็นไหมว่าลีลาของกระไดนี่เป็นไงน้องโบเป็นตัวโค้งสวยงามมากแล้วก็สังเกตได้ดีนะคะว่าสองฝั่งเนี่ยคนละสีค่ะซึ่งทางขวามือนะคะจะเป็นสีชมพูค่ะซึ่ง represent ทองค่ะแล้วก็ทางฝั่งซ้ายนะคะเป็นสีขาวค่ะซึ่งเป็นตัวแทนของเงินค่ะก็ต้องบอกว่าทั้งเงินทั้งทองก็จะมารวมกันกับเราใช่ทั้งหมดที่สร้างขึ้นมานี่เนี่ยทุกอย่างมีความหมายหมดแม้กระทั่งเสาที่ค้ำอยู่ทั้งสี่ต้นนี้หมายถึงอะไรลูกรู้ไหมใช่ครับอย่าบอกนะครับว่าเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยใช่คุณแม่จะบอกว่าศาสนาทั้งหลายในโลกนี้ค้ำจุนโลกเราเอาไว้ด้วยแก้วสารพัดนึกนะครับโมทนาบุญด้วยโมทนาบุญด้วยนะคะโมทนาบุญค่ะนี่ก็บอกว่าเราขึ้นมาถึงชั้นสูงสุดเลยเนาะคือชั้นอะไรคะลูกจักรวาลครับนี่ชั้นจักรวาลแล้วนะครับแต่ว่าส่วนตรงนี้เป็นส่วนไหนคุณแม่รู้ไหมครับส่วนไหนคะส่วนท้องครับท้องของช้างแล้วเป็นท้องช้างแล้วด้านหลังนี่ก็คือเสียงช้างด้านที่หันไปทางถนนสุขุมวิทก็คือเป็นองค์กลางนี่เลยนะครับซึ่งในนี้นะฮะมีส่วนสำคัญสำคัญเนี่ยอย่างถ้าเรามองขึ้นไปข้างบนนี่นะครับนี่เห็นไหมครับเป็นสีฝุ่นนะครับเป็นศิลปะสีฝุ่นซึ่งเป็นรูปภาพสุริยะจักรวาลครับคุณแม่นี่นะใช้เวลาทำทั้งหมด2ปีนะครับเป็นช่างไทยป่ะโอ้ช่างฝรั่งเลยครับจาขอบอะไรสักอย่างไม่ใช่กระเป๋าจาขอบนะฮะจาขอบสวารอฟสกี้ไม่ใช่สวาสคอฟนะครับแต่เล่นเนี่ยตลกอยากเล่นอยากเล่น2ปีและที่สำคัญตรงนี้ทางด้านหลังเรานี่คุณแม่ครับจะมีพระพุทธรูปเป็นปางพุทธเจ้าปางลีลานะครับเป็นศิลปะแบบสุโขทัยด้วยแล้วก็ข้างบนถึงตรงนู้นเลยครับจะเป็นพระประธานเลยครับเป็นพระพุทธสีหิงด้วยจำลองมาครับงดงามมากแล้วก็ตรงนี้คนเขาบอกว่าขึ้นมาเนี่ยจะได้รับความรู้สึกเหมือนกับว่าอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงใช่ค่ะยมเย็นเพราะว่ามีสัญลักษณ์ครับคุณแม่ที่เราเห็นอยู่นี่ฮะเสานี่ครับเรียกว่าเสาสัตตบริพันธ์ก็คือเป็นเสาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงที่นี่เขาจำลองบรรยากาศให้เหมือนก็คือมีอยู่7เสานี่ก็มีอยู่7เสาเลยครับว่าทำไมนะคะได้ถึงได้รับรู้ถึงบรรยากาศนั้นเลยแต่เราเห็นแล้วรู้สึกสบายสงบใช่เลยครับนี่เรามากราบองค์พระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคลไปดีกว่าเมื่อกี้เราได้ใส่เงินทำบุญใช่ไหมคะใช่นี่คืออะไรทราบไหมคะอะไรครับอันนี้คือจำลองพระพุทธบาทขององค์พระพุทธเจ้าให้เราได้ครับใช่ค่ะเราไปกราบพระพร้อมกันดีกว่าค่ะไปครับสบายใจเลยเนาะแต่ว่าพอไหว้พระไหว้เพลแล้วลูกก็
ลูกก็มีอาการแบบว่าท้องร้องเล็กน้อยครับคุณแม่อิ่มใจทางธรรมแล้วครับผมเป็นอิ่มทางโลกนะคะเดี๋ยวคุณแม่ทำไมฮะพาไปร้านอาหารที่เขาบอกว่าเขามีสโลแกนว่ากินลมชมเครื่องบินโอ้โหงั้นผมพาภรรยาผมไปได้ด้วยไหมครับลูกค่ะน่ารักอ๋อครับผมขอเจ้าค่ะสับพังเลยนี่ต้องสับพังกับประดับสนับสนุนโดย AIS 3G สนับสนุนโดยบริษัท SC Asset Corporation จำกัดมหาชนเป็นไงครับคุณแม่ได้วันนี้นี่แม่พามาไม่ต้องห่วงเพื่อนแม่เหรอครับเพื่อนแม่เลยนั่งตรงหน้านี่ไงเดี๋ยวสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับอู้นี่เพื่อนแม่เหรอครับเนี่ยเป็นไงครับหล่อใช่ไหมครับไม่ตอนแรกที่เพื่อนแม่น่าจะไหว้แม่ได้แล้วนะครับโอ้โหแม่แบบล้ำหน้ามากเลยเพื่อนพี่ชายที่พี่สุขุมอ๋อพามานี่นั่งร้านนี่นะก็บอกว่า40ไร่ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับ40ไร่เลยอ่ะชื่อเต็มชื่ออะไรนะคะบ้านพี่เนี่ยเกาะลันตากินปูดูเรือบินโอ้โหใกล้สวนน้ำพุบรรยากาศดีดีมากเลยอ่ะครับต้องบอกว่าที่นี่นะไม่อยากจะคุยอู๋ยังไงฮะอยากกินอาหารปากใต้ใช่ไหมน้องโบใช่ค่ะผมจัดอะไรมาบ้างครับมีแกงเหลืองปูไข่นะครับที่นี่แซ่บๆเลยครับผมครอบครัวแม่มาที่ใดต้องมากินนะพี่อะไรฮะกุ้งแม่น้ำหล่นครับผมอันนี้ชื่อของหมูอบนะครับดำๆนี่คือนกกระจอกเทศพริกไทยดำครับผมครับเทศได้กี่กันแล้วไม่ใช่เทศอย่างนั้นตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับเป็นฟาร์มเป็นฟาร์มเป็นฟาร์มเอาอย่างนี้อย่างนี้ลูกๆก็อยากรู้ใช่เป็นยังไงกูขมอนนี่ของกูใหญ่อลังการนะครับคอนเซ็ปต์ยังไงครับคอนเซ็ปต์ก็เป็นเอเชียนสไตล์ครับผมนะครับคือหลายๆอย่างมารวมกันงานแต่ละอย่างเนี่ยเป็นงานประติมากรรมโดยส่วนใหญ่ครับเพราะว่าพี่จบพ่อช่างนะครับจบอาร์ตมาจบอาร์ตมาครับเดี๋ยวมองดูแล้วมีท่าเรืออะไรเห็นชัดครับถังนั่นน่ะถังซักผ้าเนี่ยถังซักผ้านี่ไงที่อยู่ในเครื่องซักผ้าที่เป็นถังรำอ่ะใช่ใช่คือถังพวกนี้เนี่ยเวลาเราวิ่งรถไกลๆเนี่ยมองเขาจะมีรูใช่ไหมฮะครับเหมือนกับมันเคลื่อนไหวได้อ๋อวิ่งดูดิและอีกอย่างนึงจะจับแมลงได้แมลงจะบินเข้าไปหาไฟอ๋อเหรอฮะครับเวลาแมลงบินเนี่ยจะบินขึ้นตรงใช่ไหมฮะเวลาออกไม่ได้ดูในถังนั้นเต็มเลยดูในถังนั้นเต็มเลยครับไอ้นี่ตรงกับคอนเซ็ปต์ที่เขาบอกหรือเปล่าว่าอะไรนะกินปูดูเรือบินจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเครื่องบินโบราณคุณพ่อคุณแม่นี่จะเลือกเรือบินครับทุก5นาทีเนี่ยช่วงเย็นๆเนี่ยจะมีเครื่องบินผ่านโดยที่สามารถนี่ใกล้ๆได้เลยครับถ่ายรูปได้เลยใหญ่มากครับอุ๊ยเด็กๆครับชอบมีแบ่งส่วนเลยตอนทางเข้าเนอะคุณแม่เนอะเป็นประตูอะไรเงี้ยคือทั่วไปเนี่ยส่วนมากเราลอดท้องช้างใช่ไหมฮะครับแต่ที่นี่มาคุณต้องลอดท้องเรือกลับไปแล้วเนี่ยหน้าที่การงานก็จะดีขึ้นโอ้เขามีคอนเซ็ปต์เพราะว่าโอกาสลอดท้องเรือมันยากมากหายากมากคาราโอเกะที่นี่นี่คือแปลกที่สุดในโลกเลยเหรอคะใช่ใช่เวลาก่ออิฐเนี่ยขึ้นไปวันละ3ก้อนวะ3แถวทำไมอ่ะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยไม่มีเสาไม่มีเหล็กพอเสร็จขึ้นออกมาแล้วเนี่ยจะเสียงดีมากเลยเสียงรอถึงอุ้ยต้องไปลองแล้วค่ะเนี่ยโอ้ยหนูเข้าใจลมเลยเหมือนร้องในตุ่มอ่ะใช่ใช่มีกลางวันเสียงมันจะแน่นอย่างนี้หรอใช่ครับใช่ครับโอ้โหคุณแม่มาที่นี่เสพครบอาหารอร่อยงานศิลปะก็มีได้ดูเรือบินอีกด้วยคนจะมีที่พักนั้นไปอยู่ได้ครับเป็นรีสอร์ทครับนี่อนาคตแฟนผมเราเอาตัวเป็นแฟนก็ได้อนาคตแฟนก็ได้พี่ขุมครับรู้มันแต่เรานะครับผมไม่มีข้าวพี่ตามข้าวไว้หน่อยนะครับผมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับครับไปแล้วไปเรียบร้อยหาข้าวมาให้เราแล้วใช่ค่ะคุยน้องไม่อยากรู้เรื่องอะไรแล้วเห็นบอกว่าเราต้องเกี่ยวเนื่องกับเกี่ยวเนื่องกับเกาะลันตาด้วยใช่ค่ะก็คือเกาะลันตาเนี่ยอยู่ในจังหวัดกระบี่ใช่ไหมคะแล้วคุณพ่อโบเป็นคนกระบี่ใช่แล้วก็มีที่อยู่แถวๆนั้นด้วยค่ะล่าสุดบทบาทที่เขาเล่นโอ้โหนี่ละครเยอะเนาะส่วนใหญ่ตอนนี้กลายเป็นว่าบทของน้องโบอ่ะบอกมาแนวแบบว่าต้องไปยั่วยวนผู้ชายเยอะเลยเรื่องล่าสุดคุณชายใช่ค่ะคุณชายอะไรนะคะคุณชายรณพีค่ะเพิ่งล่าสุดมีฟาร์มเอ๋ยฟาร์มรักกับคุณชายรณพีอย่างเรื่องฟาร์มเอ๋ยฟาร์มรักเนี่ยจะเล่นแบบยั่วๆเราก็จะบอกเลยแบบเล่นเราต้องยั่วพี่แดนวราเวทนะคะแล้วเล่นมันก็ขำกันเองแล้วพอตายแล้วเราให้โบยั่วไงคือเขาจะบอกพี่ให้โกคะแล้วโบจะยั่วยังไงคือทำยังไงคือแบบเป็นคนเป็นผู้หญิงไม่ค่อยมีจริตอะไรอย่างงี้มั้งคะก็
ก็จะยั่วยังไงก็อึดอัดแบบเขินเล่นเองก็เล่นยังไงเล่นยากแต่พอเล่นก็เล่นได้ค่ะมันก็ต้องทำได้เป็นนักแสดงแต่พอเป็นอย่างคุณชาโลนาพีเนี่ยค่ะก็จะเล่นเป็นแบบทอมย้อนยุคจะเรียกแบบฟีลแบบเป็นแบบบู๊ๆหน่อยเป็นลูกเจ้าของค่ายมวยก็แบบเตะต่อยกับแบบคนที่เล่นคู่ด้วยคือป๊อปถากูลนะคะก็จะแบบเตะต่อยเขาทั้งเรื่องเนี่ยก็จะแบบน่ารักมากกว่าเตะไปเตะมาใช่มีแฟนยังคะยังค่ะยังไม่มีแปลกจังทำไมอ่ะเขายังไม่มีแฟนเฮ้ยไม่แปลกคนนี้คนน่ารักมีแฟนก็ดีชอบผู้ชายแบบไหนอ่ะชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราแล้วก็ชอบผู้ชายอบอุ่นอะไรอย่างงี้เรื่องสเปคภายนอกอ่ะเมื่อก่อนตอนเด็กก็จะแบบชอบผู้ชายมีซิกแพคอะไรเงี้ยแบบเรื่องหน้าตาอะไรอย่างงี้แต่เดี๋ยวนี้คือแบบเฉยๆไม่แบบเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกนี่แบบไม่รู้สึกว่าคนเราถ้าจะคลิกกันก็คือคุยกันถูกคอแล้วก็เข้ากับที่บ้านเราได้แล้วก็รู้สึกว่านิสัยมันไปกันได้ก็โอเคเอาเป็นว่าผลงานเรื่องต่อไปของโบเดี๋ยวอุบไว้ก่อนดีกว่าค่ะแต่กระทั่งช่อง3นี่แหละค่ะเป็นละครค่ะเดี๋ยวรอใกล้ๆดีกว่าใช่ร้องเพลงกำลังทำซิงเกิลอยู่ค่ะเป็นเพลงช้าค่ะแล้วก็เพิ่งอัดเดโมไปฝากด้วยจะไปโหลดกันได้ที่ไหนคะยังไม่รู้เลยค่ะเพราะว่ามันต้องรอแบบเพลงออกก่อนแล้วถึงจะแบบมีรหัสได้แล้วชื่อเพลงมีฮะยังค่ะกำลังไม่สรุปแต่คือตัวเพลงออกมาแล้วคือมันมีชื่อเพลงคร่าวๆแต่ยังไม่สรุปค่ะฝากขออีกอย่างนึงค่ะเย็นนี้เลยค่ะพบกันได้ที่ M Theater นะคะเป็นคอนเสิร์ตรีวิวเนี่ยของ AF5 ค่ะการรวมตัวกันของ AF5 เป็นครบรอบ5ปีนะคะชื่อคอนเสิร์ต The Infinity of Dream Concert ค่ะใช่เป็นรวมรุ่น AF5 เลยขอฝากด้วยนี่ก็ดูรายการตอนเช้าปุ๊บไปเลยค่ะก่อนไปแวะมาทานอาหารที่นี่ก่อนก็ได้ได้เลยตอน4โมงเย็น16นาฬิกาเป็นต้นไปทานอาหารอะไรเสร็จปุ๊บเราก็ไปชมมีพลังไปกีต่อถูกต้องครบเลยเอาเป็นว่าเราก็รอติดตามนะซิงเกิลของน้องโบเนาะถึงแม้ว่าพี่ขุมยังหุงข้าวหรือแกน่าจะหุงข้าวอยู่ครับผมก็เดี๋ยวเรารับประทานอาหารของพี่ขุมไปก่อนต้องขอบคุณสำหรับเกาะลันตาร้านเกาะลันตาร้านเกาะลันตาเลยสุวรรณภูมิตรงนี้เองใกล้ๆนะครับก็ต้องขอบคุณนะคะครับสำหรับวันนี้แขกรับเชิญสาวสวยของเรานะคะน้องโบต้องเรียกว่าน้องโบสาวิตรีครับแล้วก็ขอขอบคุณนะคะน้องพิธีกรหัวงูของเราไม่อยู่ไม่มีหัวงูอะไรหัวงูอะไรไม่มีนี่ไม่มีงูไม่มีงั้นให้น้องพูดต่อแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณด้วยนะครับที่ให้เราเข้าไปหูได้ทั้งกราบไหว้สักการะด้วยเป็นมงคลกับชีวิตมากขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่ติดตามรายการเราอย่าลืมค่ะสัปดาห์หน้าเราจะพาไป on the road ที่ไหนนะคะห้ามพลาดรายการThe Guest House on the road ครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหนเปิดแล้วต้องปิดด้วยกันนะเออนี่